นี่ไงเป็นโมเมนต์สุดซึ้งค่ะสายใยพี่น้องตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดเมื่อ2พี่น้องค่ะทะเลาะกันไม่คุยกันเลย5ปีแต่สุดท้ายกำแพงความโกรธก็พังทลายลงด้วยความรักในงานวันปัจฉิมนิเทศของน้องสาวพี่สาวค่ะได้ไปสร้างเซอร์ไพรส์จนทั้งคู่เนี่ยกอดคอร้องไห้ไปด้วยกันเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะที่สร้างความประทับใจให้กับใครหลายคนแต่ที่จะยินดีที่สุดเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นแม่ของทั้งสองคนค่ะที่ถึงกับบอกทั้งคู่ว่าอย่าทะเลาะกันอีกนะโดยพี่สาวค่ะได้เล่าว่าทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กน้อยแล้วต่างคนต่างงอนไม่คุยกันแม้จะอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนอนห้องเดียวกันแต่ก็ไม่มีการเปิดใจคุยกันเลยค่ะมักจะให้แม่หรือคนอื่นๆเนี่ยเป็นตัวกลางเสมอจนในที่สุดค่ะกำแพงทุกอย่างก็พังทลายลงสายใยพี่น้องตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดจริงๆค่ะพี่คือเรานะเราเป็นพี่แล้วนี่ก็คือน้องในคลิปนะคะส่วนอันนี้เป็นแม่ส่วนคนที่เราทะเลาะกันก็คือ2คนนี้ค่ะไม่คุยกันจริงๆ5ปีอันนี้เป็นแม่อันนี้ลูกคนเล็กอันนี้พี่โตพี่สาวคนโตนะคะทะเลาะกันแบบว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยอ่ะที่แบบว่าเด็กๆคือมันทะเลาะกันมา5ปีแล้วใช่ไหมล่ะแล้วก็แบบว่าคือมันชนกันวันนั้นน่ะน้องชนเราแล้วน้องไม่ยอมขอโทษเรานั่นแหละเราเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องคำขอโทษอะไรพวกนี้ไงยุ่มยิ้มแต่โกรธจริงจริงแล้วคือแม่คุยกัน5ปีนะคะทุกคนแต่นอนห้องเดียวกันมาตลอดแต่แม่คุยกันนี่เรื่องจริงค่ะคือเราก็ทะเลาะกันบ่อยนะคะทุกคนไม่คุยกันเต็มที่1วันคือเป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากเป็นมาตลอดจนรอบล่าสุดที่ว่าเราไม่คุยกัน5ปีอ่ะเพราะว่าน้องมันยกรังอ่ะความหนาของรังอ่ะมันอย่างเงี้ยมันหนามากแล้วเราอ่ะยืนอยู่แล้วเหงื่อตอนนั้นเราทำงานกันทั้งบ้านเหงื่อเราแตกใช่ป่ะแล้วน้องก็กรีดหน้าเราอย่างเงี้ยทุกวันนี้ยังมีรูปถ่ายอยู่เลยนะคะทุกคนรูปที่ว่าโดนรังกรีดหน้าเออแล้วเราก็เลยผลักน้องบอกว่าให้ขอโทษมันก็ไม่ยอมขอโทษก็ผลักกันไปผลักกันมาบอกให้ขอโทษเดี๋ยวนี้มันก็ทำหน้าตึงใส่เราไม่ขอโทษนั่นแหละแล้วแม่ก็ด่าค่ะวันนั้นแม่ด่าพอแม่ด่าคือน้องก็ไม่พอใจเราก็ไม่พอใจสรุปหลังจากนั้นก็เลยไม่คุยกันเลยตอนแรกก็คิดว่าเออเดี๋ยวก็คงคุยกันปกติที่ไหนได้ก็ไม่คุยกันเลย5ปีเรื่องจริงค่ะไม่ใช่คอนเทนต์คนรอบข้างคือจะรู้ดีจริงๆข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter IG YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อให้กำลังใจกับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ